สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันใน Toilet Tower Defense นะครับเป็นคอนเทนต์การรีวิวตัวละครในเกมไม่ว่าจะเป็น Legendary Mythic Godly และ Exclusive จุดประสงค์ที่ทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาอยากให้ทุกคนรู้ข้อมูลก่อนที่จะซื้อโดยมีสโลแกนที่ว่ารู้ก่อนค่อยซื้อทีหลังจะได้ไม่เสียใจทีหลังนะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม Toilet Tower Defense ตัวละครที่เราจะไปรีวิวในวันนี้ก็คือแซนดีซาร์ดคาเมล่าแมนซึ่งเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับขึ้นหน้าจอก่อนที่เราจะไปดูสกิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลเบื้องต้นกันก่อนนะครับตัวนี้มีสกิลพิเศษขึ้นมาอีก2ตัวนะครับทุกคนอันบนเนี่ยก็คือความเร็วในการเดินทางนะครับ20เนาะก็คืออัพสูงสุดก็คือ35นะครับแล้วก็จะมีระยะการเดินทางอีกนะครับก็คือ30นะครับสูงสุดอยู่ที่50นะครับแล้วก็มีค่าความเสียหายอยู่ที่200นะครับสูงสุดถึง 2,200 นะครับแล้วมีระยะการโจมตีอยู่ที่8นะครับสูงสุดอยู่ที่15นะครับมีรีคูลดาวน์อยู่ที่ 0.2 นะครับก็สูงสุดก็ 0.2 นั่นแหละนะครับไม่ต่างกันเนาะส่วนพลังการโจมตีนะครับเบื้องต้นอยู่ที่ 1,000 นะครับแล้วก็อัพสูงสุดที่ 11,000 นะครับค่อนข้างที่จะทัวโหดอยู่นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมบอกเบื้องต้นกันก่อนว่าณตอนนี้นะครับมีอีเวนต์นะครับเนาะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับมีเอเวนต์ก็คือจะได้น้องฟรีๆนะครับก็คือให้ทุกคนเนี่ยไปตามเก็บลูกบอลสีแต่ละตัวนี่นะก็คือครบ15ก็คือให้กดมารับตรงนี้เนาะอันนี้คือผมกดรับแล้วนะมันก็เลยจะได้ตัวนี้มาใช้นะครับควรไปเอานะครับมันเป็นของฟรีเราต้องเอาไว้ก่อนเนาะไปเดี๋ยววันนี้มีน้องภูมินะครับมาช่วยด้วยไปภูมิแบบไหนครับไปเลยครับน้องนำเลยวันนี้เรามากันแค่2คนนะครับไปตรงไหนดีเอ่ยตรงนี้เหรอมันแหลกโอเคเดี๋ยวรอน้องแป๊บนึงนะครับน้องเขาหลักแหลกโทรศัพท์เนาะแต่ของผมเล่นคอมนะครับไปเลยครับโอเคเราเล่นหมวดยากสุดนะครับก็เดี๋ยวจะปล่อยนี่ก่อนนะครับสัก2ตัวประมาณนี้หลังจากเราเก็บเงินได้ 1,200 เดี๋ยวเราจะปล่อยตรงนี้สักตัวนึงนะครับดูสกิลเนาะเบื้องต้นตอนนี้ก็คือของน้องเขายังไม่เข้านะโทรศัพท์มันแหลกไหมครับทุกคนตัวนี้ผมลองเล่นดูแล้วใช้ได้ผมยังแปลกใจอยู่เลยว่าทำไมเขาให้ฟรีมาแต่ณตอนนี้มันเป็นอีเวนต์ไงตอนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นตัวแลนะครับรีบไปเก็บซะตอนนี้ยังมีอีเวนต์เนาะของน้องยังไม่อยู่เลยนะครับเวฟ3แล้วอ่ะยังไม่มาเลยเว็บ6น้องเขาเพิ่งเข้ามานะยังไงน้องเขาไม่ช่วยรัดนะครับเว็บที่6นี่น้องเขามีตัวแลอยู่ตรงนี้ดูตรงนี้ค่อนข้างที่จะตัวแลอยู่ตรงนี้นะครับน้องเขาเอาเพชรไปแลกมานะเอาเพชรไปซื้อมาถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ว่าชอบอยู่ตัวนึงตอนนี้ก็มีเงินอยู่1,200ละปล่อยตัวนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดักตรงนี้ดีกว่านะครับสกิลของมันก็คือจะเป็นพายุหมุนนะนี่แหละมันถึงมีระยะการเดินทางนะครับทุกคนเนาะของน้องก็มีเพราะว่าตอนนี้แจกกันอยู่เนาะก็สามารถไปเก็บได้นะครับก็คือไปหาลูกบอลอะได้15ลูกบอลก็เป็นแรกเลยนะครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงอีเวนต์นะครับหลังจากหมดอีเวนต์หาไม่ได้แล้วนะครับทุกคนตัวแลอย่างนี้
ของดีของดีต้องรีบหาเนาะเดี๋ยวเราจะปล่อยสัก2ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงเนาะอันนี้คืออีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวเราอัพเต็มเนาะแล้วก็มาดูระยะวงของมันนะว่ากว้างขนาดไหนนะครับทุกคนตัวเนี้ยผมว่าปล่อยในเวฟที่10ก็น่าจะได้แล้วนะครับมันค่อนข้างที่จะช่วงแรกๆใช้เงินน้อยนะครับแล้วก็ดูรัศมีวงแรกๆของมันก็ใช้ได้ในระดับนึงนะใช้ได้เลยแหละวงกว้างดีนะครับแต่ช่วงแรกๆก็อย่างที่บอกแหละว่าดาเมจเบื้องต้นอยู่ที่200ไงนะครับแต่ลิควิดดาวมันไม่มีนะก็คือได้เท่านี้เลยจะอัพถึงเบี้ยวไหนก็ช่างมันได้แค่นี้นะครับมันจะขยายแค่วงแล้วก็ดาเมจเท่านี้นะแล้วก็น่าจะเกี่ยวกับระยะการเดินทางอะไรด้วยมีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับเราปล่อยตัวนี้ช่วยนะครับมันจะได้ช่วยตีเนาะไม่งั้นเราไม่ถึง50เวฟนะตอนนี้มาถึงช่วงสำคัญแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาบอกข้อมูลกันก่อนนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถอัพได้กี่เลเวลแล้วก็แต่ละเลเวลเนี่ยใช้เงินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเริ่มต้นด้วยที่เลเวล1นะครับก็คือ 1,200 นะครับเลเวลที่2 4,000 นะครับเลเวลที่3 8,000 นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยอัพเลเวลถึงแค่3นะครับก็คือเลเวลที่3ก็จะตันแล้วนะครับโดยรวมๆกันใช้เงินในการอัพตัวนี้นะครับอยู่ที่ 13,200 นะครับจะอัพเต็มเนาะเอาละครับตอนนี้เงินเราอยู่ที่ 13,000 แล้วนะครับพอที่จะอัพตัวละครตัวนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัพตัวละครตัวนี้ดูนะว่าถ้าอัพเสร็จแล้วการคอมโบมันเป็นยังไงระยะวงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราอัพกันเลยนะครับเลเวล2นะครับ 4,000 นะครับเลเวลที่3เนี่ยอัพ 8,000 นะครับคือตันแค่นี้นะครับตัวนี้สามารถอัพได้ถึงแค่3ระดับเนาะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับอีกตัวนึงนะครับวงค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็การคอมโบเนาะน่าจะวงกว้างเห็นปะล่ะสำหรับเจ้าตัวนี้วงมันเล็กนะครับแล้วก็วงตัวนี้วงแดงๆเห็นไหมวงแดงๆอ่ะวงแดงๆมันจะเห็นชัดนะครับมันจะใหญ่นะส่วนเจ้าตัวนี้เล็กนะครับทุกคนเล็กมากนะครับนะในการทำคอมโบของมันเป็นอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเหลือประมาณ 12,000 นะครับเดี๋ยวผมจะอัพตัวนี้เลยเนาะตัวนี้คือเราเห็นความแตกต่างละนะครับเดี๋ยวเราจะอัพเลเวลตรงนี้ให้มันถึงเลเวล3เหมือนกันเนาะตอนนี้น่าจะอัพได้แล้วนะครับอัพไปเลยโอเคตอนนี้ก็คือตันทั้ง2ตัวแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะตัดช่วงนี้ไปก็แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เวฟ50กันเลยเนาะโอเคแล้วครับตอนนี้มาถึงที่เวฟ50กันแล้วนะครับทุกคนก็ใกล้จะจบแล้วนะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้ปล่อยหมดนะน้องภูมิกดสกิลสายฟ้าหน่อยครับกดด้วยจัดไปครับเดี๋ยวรอก่อนครับกดรัวไม่ได้ครับใจเย็นตอนนี้บอสโดนดาเมจเต็มนะครับทุกคนไม่มีใครสู้บอสมีสู้ได้สินี่ไงว่าบอสมันกัดตัวมันเยอะใช่ตัวมันเต็ม15ก่อนนี่เลือดบอสลดรัวแล้วนะครับชาลดไวมากโอเคเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ล็อบบี้นะครับทุกคนป้ายก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้และผมหวังว่าทุกคนจะเอาไปใช้ประโยชน์นะครับแล้วอย่าลืมไปเก็บเจ้าตัวนี้มานะครับทุกคนตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงอีเวนต์นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายน้องผมไปด้วยครับบ๊ายบาย